สวัสดีครับเอาบายครูรู้รู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวสินค้าจากทางเอาบายผมนายสมบัติชัยนักรีวิวสินค้าจากสาขาเซ็นทรัลเวิลด์วันนี้ผมจะมารีวิวตู้เย็นยี่ห้อ Samsung ครับเป็นตู้เย็น10ประตูรุ่น RF60A91 จะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปติดตามชมกันเลยครับตู้เย็นนะครับ Samsung 10ประตูรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับ2สีนะครับคือสีขาวด้านบนแล้วก็ด้านล่างเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็บานกระจกนี่ครับแข็งแรงทนทานมากเรียบหรูมากนะครับแล้วก็แข็งแรงนี่รับรองครับกระจกดีมากนะครับด้านบนก็จะเป็นในส่วนของแช่เย็นนะครับด้านล่างก็เป็นแช่แข็งนะครับดูข้างในครับว่ามีอะไรน่าสนใจขนาดไหนอ๋อมาดูเลยครับนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้เราจะมีในส่วนของลดการสะสมของแบคทีเรียนะครับด้วยกลิ่นด้วยแสง UV นะครับตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับแล้วก็คงความสดได้ยาวนานนะเพราะที่ใช้ระบบในส่วนของ Triple Cooling นะครับใช้ตัวทำความเย็นถึง3ตัวนะครับตัวช่องเย็นก็คือตัวหนึ่งแล้วก็ช่องแช่แข็ง2ตัวด้านล่างก็คือแยกอิสระนะครับเรื่องของกลิ่นหายกังวลไปได้เลยนะครับแล้วก็ชั้นวางตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับกระจกตัวนี้นะครับแล้วก็สไลด์นะครับเก็บของได้มากเลยได้กว้างนะครับด้านนี้ก็เป็นสำหรับเตรียมไว้แล้วกับทำอาหารคงความสดใหม่ในเนื้อปลานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแท้งน้ำนะครับเพื่อที่จะทำเป็นน้ำแข็งอยู่ด้านช่องแช่แข็งด้านนี้เดี๋ยวดูข้างต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องแช่ผักผลไม้คงความสดใหม่นะครับหลอดไฟตัวนี้ใช้หลอดไฟ LED ถึง4หลอดนะครับโอ้เรียกว่าเห็นสินค้าแบบสว่างมากเลยครับสว่างคาตาทีเดียวนะครับประหยัดไฟเบอร์5 2ดาวครับตัวนี้ด้านข้างนะฮะจะมีตัวช่องฟังก์ชันเก็บฟังก์ชันอยู่นะว่าลูกค้าจะใช้ฟังก์ชันของตัวไหนแล้วก็ตัวนี้ไอเนี่ยแล้วก็ออนตรงนี้นะครับแล้วก็น้ำแข็งก็จะลงด้านล่างทำดีฟังก์ชันอยู่ด้านข้างติดตรงนี้นะครับปรับได้ตรงนี้ปรับอุณหภูมิได้เลยนะครับระดับที่เราจับของง่ายๆพอดีครับระดับเอวพอดีนะครับส่วนนี้นะครับวางของได้กว้างนะครับจูใจแน่นอนครับนะครับตัวนี้มาดูตัวช่องแช่แข็งด้านล่างครับนี่ครับเมื่อกี้ที่ผมบอกน้ำตัวเมื่อกี้นะครับก็น้ำแข็งตรงนี้แล้วก็ได้เลยนะครับเก็บลงเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนมาได้เลยนะครับตัวนี้สะดวกสบายมากสำหรับคนที่เป็นน้ำแข็งนะครับสายแข็งช่องก็จะมีโอ้กลิ่นนะครับได้กลิ่นที่เป็นธรรมชาติสดชื่นมากเลยนะครับอยากให้ออกไปอยากให้กินออกไปในนี่ได้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีปรับอุณหภูมินะครับคูลซีเล็กนะครับปรับระดับอุณหภูมิแช่อาหารนะครับแต่ละประเภทด้วยตัวเองนะครับมีบอกเลยนะครับชักตัวนี้ก็ลื่นไหลโอ้ลื่นไหลมากนะครับยอดเลยครับเรียกว่าซัมซุงใส่ที่นิยูไปได้อย่างดีครับนะครับนี่คือตู้เย็นซัมซุงนะครับครองอันดับหนึ่งนะครับมาร์เก็ตแชร์ในประเทศครองใจคนไทยนะครับด้วยดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่ครบคันนะครับรับประกันให้อีก5ปีนะครับ5ปีเต็มนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์อีก10ปีนะครับนี่คือตู้เย็นนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆตัวใหม่เลยนะครับปี2022จาก Samsung นะครับไม่ผิดหวังแน่ๆครับกับ4ประตูมัลติดอร์ Samsung รุ่นนี้ครับหลังจากได้สัมผัสทดลองกับตู้เย็น4ประตู Samsung รุ่นนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดนะครับภายนอกของตัวนี้นะครับดูสีสันสดใสแล้วก็ดีไซน์นะครับเรียบหรูมากนะครับแล้วก็ภายในนะครับก็จะแบ่งช่องการจัดวางสินค้าต่างๆนะครับเป็นสัดส่วนดีมากนะครับแล้วก็ใหญ่บรรจุได้ดีนะครับนะฮะเนี่ยสมบูรณ์แบบมากนะครับสำหรับตู้เย็น10ประตูรุ่นนี้นะครับแล้วก็อีกข้อสำคัญเลยนะครับเนี่ยประหยัดไฟเบอร์5ก็ว่าหายากแล้วตัวนี้ได้ประหยัดไฟเบอร์5 2ดาวซึ่งเป็นจุดที่ผมว่าประทับใจสุดนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับตู้เย็นตัวนี้นะครับเปิดราคาขายที่ 129,990 บาทนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะครับราคาแสนต้นๆนี้นะครับน่าสนใจมากๆครับสินค้าตู้เย็น10ประตู Samsung รุ่นนี้นะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับที่เค้าบายทุกสาขาครับทั้งหน้าร้านและออนไลน์นะครับออนไลน์ลูกค้าสามารถช้อปผ่านได้ที่ Facebook นะครับหรือว่า LINE สาขาหรือว่าสั่งผ่าน www.thaobuy.co.th หรือว่าโทร1324นะครับคลิกเดียวจบครับเป็นยังไงบ้างครับกับสินค้ารุ่นนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเค้าบายดีๆโปรแรงสุดคุ้มแล้วกลับพบกันใหม่กับเพาบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีสำหรับวันนี้สมบัติชัยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ